งวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดเดียวที่ท่านสร้างเพราะว่าที่ผ่านมาท่านยอมเป็นแต่ลูกวัดเท่านั้นไม่เคยไปเป็นเจ้าวัดที่ไหนไม่ว่าใครจะเชิญก็ตามนี่เป็นวัดของหลวงปู่ศิลาจริงครับก็ถ่ายรูปท่านมาตลอดครับถ้า100งานผมก็ไม่ได้ติดตามท่านสัก5งานนี่แหละครับ95งานก็ตามเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดครับเรากลัวไม่ได้ภาพไงครับคว้ากล้องถ่ายปุ๊บลืมขออนุญาตครับกล้องค้างเลยมันหนักกว่าแค่กล้องค้างคือฟิลเตอร์มันแตกนี่ครับลำตัวของปู่เพชรดำนาคราชก่อนจะไปถึงเศียรท่านลักษณะมันถูกทับถูกต้องอยู่ใต้นี้เหรอใช่ทำไมต้องทับองค์หลวงปู่ท่านได้นิมิตได้ฝันถึงนะครับว่าองค์ปู่เพชรดำนาคราชเนี่ยออกเที่ยวน่าจะไม่ได้กลับมาเฝ้าพระธาตุอย่างที่หลวงปู่เคยเชิญไว้ปู่เพชรดำเป็นพญานาคที่เฝ้าพระธาตุไว้พออัญเชิญกลับมาปุ๊บเนี่ยฝนก็ตกลงยังหาใหญ่เลยฟ้าร้องฟ้าผ่า3วัน3คืนน้ำเต็มทุ่งนาไปหมดแล้วก็ได้ปลูกข้าวทำกินชาวบ้านก็เลยขนานนามเป็นชื่อลำลองว่าพระฝนแสนหาตกลงมาอย่างหาใหญ่พระฝนแสนหาครับผมพระธาตุหมื่นหินที่บรรจุอัฐิพระอรหันต์อนุสรณ์ทางพระพุทธศาสนาจากความตั้งใจมั่นของหลวงปู่ศิลาพระผู้ทรงอภิญญากับตำนานพญาเพชรดำที่มีเหตุต้องถูกทับไว้ใต้พระธาตุและพญานาคขาวผู้ให้ความสำเร็จเรื่องเงินทองสถานที่ที่เราจะมาตามรอยนครราชในครั้งนี้ก็คือวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับคุณผู้ชมครับณจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวแล้วก็เป็นที่ต้อนรับของผู้ศรัทธามากมายเป็นเรื่องราวของเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไม่มีใครไม่รู้จักครับเรื่องราวของหลวงปู่ศิลามหาศิลาสิริจันโทซึ่งวัดนี้นะครับถือว่าเป็นวัดเดียวที่ท่านสร้างเพราะว่าที่ผ่านมาท่านยอมเป็นแต่ลูกวัดเท่านั้นไม่เคยไปเป็นเจ้าวัดที่ไหนไม่ว่าใครจะเชิญก็ตามนี่เป็นวัดของหลวงปู่ศิลาจริงๆครับและนี่ก็คือวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์เราไปตามรอยนาคราชกันเลยครับสำหรับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของวัดพระธาตุหมื่นหินนั้นถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่ศิลาเป็นอย่างมากเพราะเป็นช่างภาพประจำตัวที่อยู่กับหลวงปู่ศิลามามากกว่า10ปีเลยทีเดียวครับสำหรับใครที่ได้เคยเห็นเรื่องราวของวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่พาแขกผู้มาเยือนนะครับชมจุดต่างๆของวัดแล้วก็มีความรู้ในเรื่องวัดอย่างดีโดยเฉพาะมีความใกล้ชิดกับหลวงปู่ศิลานะฮะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นช่างภาพประจำตัวหลวงปู่ครับผมคุณจะเล่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับก็ที่มาของคำพูดนี้นะครับว่าช่างภาพประจำตัวหลวงปู่คือผมก็ไม่ได้พูดเองแต่ว่า FC ที่ต่างติดตามมาตลอดระยะเวลา10ปีที่อยู่กับหลวงปู่นะครับก็ถ่ายรูปท่านมาตลอดครับก็ถ้าเทียบสั้นๆว่าถ้า100งานผมก็ไม่ได้ติดตามท่านสัก5งานนี่แหละครับ95งานก็ตามเกือบทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดครับก่อนที่จะมารู้จักหลวงปู่ก่อนที่จะรู้จักหลวงปู่คือผมก็ติดตามครูบาอาจารย์รูปเก่งๆก็หลายรูปครับทีนี้ก็ได้สอบถามของคนในพื้นที่ว่าเอ๊ะมีพระเก่งๆอีกไหมที่ไม่ดังผมบอกอย่างนี้เลยที่ไม่ดังเขาบอกหลวงปู่ศิลาอยู่บ้านธาตุประทับผมก็เลยกี่ปีมาแล้ว10ปี10ปีที่แล้วบ้านธาตุประทับอยู่ที่ไหนก็เลยค้นดูอ้าวอยู่เลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดตอนนั้นก็ไปหาหลวงปู่กุฏิหลวงปู่ไม่มีอะไรเลยครับหมา50แมว50วิ่งไปยั่วเย้ไปยั่วเย้มาหลวงปู่ไม่ดังไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่มีใครไปหาท่านเลยตลอดทั้งวันตอนนั้นผมไปหาท่านตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มก็มีแค่
โยมที่มาถวายพระทหารเพลแค่2คนแค่นั้นซึ่งต่างจากทุกวันนี้มาก ทุกวันนี้คือคนมาหาหลวงปู่ตลอด24ชั่วโมงนับไม่ถ้วนใช่ที่นี่เกิดขึ้นเพราะหลวงปู่ถูกต้องครับพระธาตุเนี่ยนะฮะถูกต้องครับจากพื้นที่ป่ารกร้างไม่มีอะไรเลยนะอ๋อนะที่นี่เมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ปีที่แล้วก็ยังดูไม่เรียบร้อยขนาดนี้นะยังครับเหมือนเนรมิตเลยแรงศรัทธาผมมักจะบอกทุกคนเสมอว่าวัดเนี้ยเกิดขึ้นเพราะความสำเร็จของทุกคนเนื่องจากหลายคนอธิษฐานขอพรถึงหลวงปู่แล้วชีวิตดีขึ้นพอชีวิตดีขึ้นปุ๊บเขาก็มาทำบุญกับหลวงปู่มาหาหลวงปู่มาขอพรถึงที่วัดถูกต้องครับครูบาอาจารย์พอมาถึงปุ๊บผมก็มักจะบอกทุกคนเสมอว่าวัดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความสำเร็จแล้วก็มีศิลปะหลายๆอย่างที่คือไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ามันเหมือนมันรวมมาไว้ให้เป็นหัวใจของวัดแห่งนี้ศิลปะของทางเหนือนะครับที่นี่มันแปลกมากตั้งแต่ตอนแรกหลวงปู่ท่านมาฉันข้าวที่นี่มาฉันข้าวอยู่ตรงบริเวณป่าอยู่ข้างหลังถัดออกไปถัดเต็นท์ดมออกไปแล้วทีนี้หลวงปู่ก็ตกลงซื้อที่ดินแล้วท่านบอกว่าจะให้สร้างพระธาตุขึ้นโดยตั้งชื่อว่าสวนสำราญใจลูกศิษย์ก็เลยถามว่าหลวงปู่ครับกาฬสินธุ์เนี่ยอยู่ภาคอีสานหลวงปู่อยากได้พระธาตุแบบภาคอีสานไหมหรืออยากได้แบบล้านช้างไหมหรือหลวงปู่อยากได้แบบภาคกลางหรือเปล่าสุดท้ายหลวงปู่บอกว่าอยากได้พระธาตุแบบเหนือทุกคนก็เลยงงว่าทำไมหลวงปู่อยากได้พระธาตุแบบเหนือคำตอบนี้ก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างกระจ่างก็เลยปรึกษาหลวงปู่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นศิลปะเหนือส่วนน้อยจะเป็นล้านช้างแต่ช่างที่มาสร้างมาจากลำพูนนะครับมาทำกระต๊อบอยู่ตรงป่านั้นน่ะ3ปีในการสร้างเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ด้วยเพราะว่าสมัยก่อนเหนือเขาจะแบ่งเขาจะแบ่งอาณาเขตชัดเจนว่าเนี่ยเจ้านายฝ่ายเหนือเมืองเหนือก็จะไม่ยุ่งเหมือนกับไม่ใช่เมืองไทยด้วยซ้ำไปนะสมัยก่อนนะสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญที่คนไม่รู้ว่าสีต่างๆของโคมพวกเนี้ยระยะระยะเต็มไปหมดเลยสวยงามมากความสวยงามนี้แฝงไปด้วยการเคารพบูชาพระธาตุยังไงครับตามคติความเชื่อคือผ้าอีสานลาวภาคกลางดอกไม้ธูปเทียนในการสักการะบูชาพระธาตุเจดีย์แต่ศิลปะทางเหนือโคมทุมกระดิ่งใบโพเงินโพทองสังเกตไหมครับว่าไปพระธาตุเหนือเขาจะให้เขียนใส่ใบโพใส่ตรงใช่ถูกต้องนี่แหละครับนี่คือสัญลักษณ์ในการเคารพบูชาองค์พระธาตุแล้วเขียนชื่อสกุลมันไปเกิดลงไปหลวงปู่ย้ำว่าให้เขียนเลข9ลงไปเพื่อชีวิตจะได้ก้าวหน้าเป็นลักษณะของการฝากตัวถวายเป็นศิษย์หลวงปู่และเป็นลูกหลานองค์พระธาตุเหมือนนี้นี่อีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันแล้วประสบการณ์ที่ถือได้ว่าเป็นที่จดจำเป็นพิเศษระหว่างองค์หลวงปู่กับคุณกระรอกเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่สามารถสื่อสารในความเป็นช่างภาพเนาะครับประสบการณ์ก็เกิดขึ้นกับการถ่ายภาพนี่แหละนี่ครับฟิลเตอร์กล้องนะครับที่อยู่หน้าเลนแต่วันนั้นไปถ่ายรูปหลวงปู่ก็นิมนต์หลวงปู่มานั่งตรงอาสนะตรงหน้ากุฏิหลวงปู่ครับขออนุญาตถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกไว้เพราะว่าภาพหลวงปู่เก่าๆมันก็ถ้าพูดง่ายๆคือมันเป็นเจนนั้นน่ะแต่เจนปัจจุบันยังไม่มีภาพล่าสุดที่เป็นทางการก็เลยขอถ่ายภาพหลวงปู่เอาไว้ทีนี้พอถ่ายด้วยความที่จิตวิญญาณเราเนี่ยเรากลัวไม่ได้ภาพไงครับคว้ากล้องถ่ายปุ๊บปั๊บปั๊บลืมขออนุญาตท่านแต่ละครั้งที่ผมไม่ได้ขออนุญาตกล้องค้างถ่ายไม่ติดอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมเจอแต่อาจจะผิดปกติสำหรับคนอื่นกล้องค้างเลยครับแต่ในวันนั้นคือมันหนักกว่าแค่กล้องค้างคือฟิลเตอร์มันแตกฟิลเตอร์เลนตัวนั้นเป็นเลนตัวร้อยมาโครที่ผมไม่ได้ถ่ายแต่ผมเอาใส่กระเป๋าไว้ผมถ่ายไปปกติปุ๊บอยู่ดีผมได้ยินเสียงแป๊กแป๊กก็เลยหันไปดูแล้วก็เปิดจากกระเป๋าปรากฏว่าฟิลเตอร์มันแตกลั่นแตกเป็นเส้นเป็นเสียงเป็นเสียงเป็นเสียงแตกออกเล่าออกมาเลยกราบขอขมาหลวงปู่หลวงปู่ครับลูกหลานกราบขอขมาด้วยความที่กลัวไม่ได้อริยบทต่างๆของหลวงปู่คือเราน่ะรู้อริยบทท่านว่าท่านหันซ้ายขวาหรือจะยิ้มจะอะไรผมรู้จะเป็นจังหวะที่จะเป็นจังหวะที่คุ้นเคยแต่ต้องขอก่อนแต่ต้องขอก่อนแล้วก็เลยกราบขอขมาหลวงปู่บอกว่าแกล้งเฉยๆหยอกล้อจริงเหรอผมก็เลยว่าโอ้ยหลวงปู่อย่าหยอกล้อแรงนะครับเลนตัวนั้นนะครับ
30,000นะครับหลวงปู่ถ้าแตกที่เลนเน็ตโอ้โหหลวงปู่ใจหายเลยนะครับแตกที่ฟิลเตอร์ได้500ยังพอจ่ายได้ครับเซนไม่หยอกล้อจริงครับครับนี่ต้องมาถึงเรื่องราวของพญานาคท่านมีการสื่อสารกับมีรอกบ้างไหมครับก็ดินแดนบริเวณรอบๆนี่นะครับก็จะมีพญานาคภูเขาอาศัยอยู่เยอะครับแล้วก็ท่านสื่อจิตทราบตั้งแต่แรกเลยทราบตั้งแต่แรกตั้งแต่การที่ฝังเสาเข็มพระธาตุตอกเสาเข็มลงเมื่อ3ปีที่แล้วเดือนสิงหาปี2564สิ่งที่ท่านพบเจอเยอะที่สุดตามที่ใช้ญาณบารมีสัมผัสนั่นก็คือ เหล่ากายทิพย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณและเหล่าพญานาคือเรื่องอดีตชาติครับผมเคยได้กล่าวหลวงปู่ท่านก็พูดมาบอกในสิ่งที่ผมควรจะรู้มาครับเกี่ยวกับอดีตชาติครับคุณจะลอกมีไหมในเรื่องอดีตชาติหลวงปู่ท่านไม่ลงรายละเอียดเยอะนะแต่ท่านจะพูดในเรื่องของอนาคตอนาคตเลยเหรอที่ผมเจอครับอนาคต10นาทีล่วงหน้านี่แหละรอดตายเพราะญาณอย่างรู้ของท่านวันนั้นผมไปกราบหลวงปู่ที่สวนสงแก้วตอนปีใหม่น่าจะประมาณปี2564ครับไม่แน่ใจก็ไปกราบท่านปกติแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนขับรถเร็วเราคว้าพวงมาลัยเราไม่รีรอเลยหยับปุ๊บไปเลยนี่นะครับไม่ได้ตั้งทันทีแปลงร่างถูกต้องครับกราบหลวงปู่กราบ1 2 3กราบลง3ครั้งปุ๊บค่อยๆรีบไม่ต้องไปถ้าแปลเป็นภาษากลางนะค่อยๆรีบไม่ต้องไปนั่นแหละครับผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่พอขับรถไปปุ๊บไปกับเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนก็นั่งข้างผมคนขับขับรถไปยังไม่พ้นหน้าสวนสงเลยครับรถขนดินที่จะเข้ามาถมดินทำบ่อน้ำสะบัดเข้ามาปึ๊บเมตรเดียวเท่านั้นแหละครับถ้าผมออกตัวแรงตามที่นิสัยเราปกติเราจะออกตัวแรงชนไปแล้วถ้างั้นชนนะยับเลยครับวันนั้นเราค่อยๆออกปึ๊บคำเดียวอยู่ในหัวตอนแรกใช่ตอนที่เราจะค่อยๆเดินทางมันมีผลมากนะครับ1วินาทีเนี่ยใช่ครับเสี้ยววินาทีเลยก็เลยกลับไปจอดรถเพื่อนตบบ่าปึ๊บปึ๊บมึงหลวงปู่เพิ่งบอกมึงเมื่อกี้ว่าอะไรจำได้ไหมผมไปจอดรถแล้วก็ไปกราบบอกหลวงปู่เลยหลวงปู่ท่านก็หัวเราะผมอยากจะให้คุณลองเนี่ยพาเราชมสถานที่จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้ซึ่งอยากเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เวลาเดินเคยมาครั้งหนึ่งไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับมีความสงสัยมากมายแต่ก็ไม่รู้จะถามใครวันนี้เจอเรียกได้ว่าช่างภาพส่วนตัวของหลวงปู่ศิลาครับยินดีครับขออนุญาตให้นำทางเราได้ได้จากทางเข้านะครับเราเดินเข้ามาก็จะเป็นทางที่แบบตรงแล้วบังคับเลี้ยวขวาแต่ก่อนที่จะเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะเห็นเลยจุดสักการะจุดที่1ครับก็คือรูปเหมือนยืนของหลวงปู่ศิลานะครับจะอยู่บริเวณด้านข้างพระธาตุอันนี้ข้างนะครับข้างหน้าจะอยู่ฝั่งนู้นครับรูปเหมือนยืนขนาดเท่าองค์จริงปีตองคำแท้ถือไม้เท้าต้นแบบนี้จะเป็นช่วงที่ท่านอายุเท่าไหร่เมื่อ3ปีที่แล้วครับเห็นลักษณะแบบนี้นึกถึงพระศิวลีเลยนะที่แบบว่าต้องมีการจาริกแสวงบุญเดินทางไปเรื่อยๆท่านก็เหมือนกับท่านเดินทางมาตลอดครับท่านเป็นพระธุดงค์แต่ก่อนธุดงค์ลูกศิษย์เยอะตรงไหนดังตรงไหนท่านก็จะหลบธุดงค์หายไปอย่างเงี้ยบางทีก็ไปภาวนาอยู่ในถ้ำขุดหลุมอยู่เพื่อหลบญาติโยมก็มาจุดนี้ก็เป็นจุดแรกเลยครับจุดแรกที่ทุกคนจะเอาดอกไม้มาสักการะบูชาหลวงปู่ตรงนี้ก็จะไม่มีจุดธูปเทียนจะไม่มีกระถางธูปเทียนอันนี้คือญาติโยมเขาเอาติดมือมาก็มาวางเฉยๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้เอาธูปเทียนมาตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยสักการะซะมากกว่าครับนำมาเองเลยใช่ครับคาถาบูชาหลวงปู่ก็ตั้งนโม3จบมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุจจสุครับ3จบจุดที่2หลังจากที่เราสักการะหลวงปู่แล้วนะองค์จำลองครับจะเริ่มทางไหนครับ
แล้วเราจะออกไปตรงถนนที่เดิมครับแล้วก็จะอ้อมไปข้างหน้าด้านหน้าใช่ครับแต่ในระหว่างนี้นะครับสิ่งที่เรามองเห็นคือนี่ครับลำตัวของปู่เพชรดำนาคราชก่อนจะไปถึงเสียนท่านที่เรากำลังจะเดินไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับดำๆเอ้ยเหรอตรงนี้เหรอครับลำตัวท่านฝั่งนี้ก็มีครับนี่ถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่เห็นเลยนะว่าเขาปักดินครับตรงนี้ก็เห็นเลยตรงนั้นอ๋อถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้เลยนะฮะใช่แสดงว่าลักษณะมันถูกทับถูกต้องอยู่ใต้นี้เหรอใช่อันที่ตั้งใจมีเรื่องราวงั้นเดี๋ยวไปเล่าตรงข้างหน้าองค์ได้ได้แล้วจะไปดำนะฮะนี่ใช่ไหมครับที่คุณเล่าว่าเป็นคมใช่ใช่ครับเป็นโคมทุงในการที่เราสักการะบูชาองค์พระธาตุหมื่นหินนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกคือพระธาตุหมื่นหินเป็นพระธาตุศิลปะทางเหนือครับนะครับก็จะบูชาด้วยทางเหนือนะครับก็คือกระดิ่งโคมใบโพโพเงินโพทองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งสักการะนะครับแล้วเป็นการคุมโทนที่สวยงามมากเหมือนพาสเทลครับสีคือแบบไม่ได้ฉูดฉาดมากดูอ่อนละมุนสังเกตนะครับว่าจะมีชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็มีเลข9อยู่ลูกปู่เขียนเลข9อย่างนี้ลูกศิษย์เยอะขนาดนี้จะไม่มหาศาลแบบต้องมีการโยกย้ายออกไปไหมคิดว่ายังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะให้เป็นจุดถ่ายรูปตรงนี้ด้วยก็จะได้ดูแบบชื่นใจสบายตาคือเต็มท้องเต็มต้นไม้เต็มท้องฟ้าบางคนไม่ได้เอาแขวนไปที่นี่บางคนบูชาเอากลับบ้านก็มีได้ใช่ไหมได้เหมือนกันองค์ปู่เพชรดำนาคราชนี่ใช่ไหมครับที่เราเห็นเรียกว่ากายสังขารท่านถูกทับอยู่ครับทำไมต้องทับจะย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาปีนี้67นะครับปีที่แล้ว66เนาะก็คือว่าองค์หลวงปู่ท่านได้นิมิตได้ฝันถึงนะครับว่าองค์ปู่เพชรดำนาคราชเนี่ยออกเที่ยวนะครับก็นาคเจ้าถิ่นอยู่ในพื้นที่นะครับพาปู่เพชรดำเนี่ยออกไปเที่ยวแล้วก็ดูแล้วก็คือน่าจะไม่ได้กลับมาเฝ้าพระธาตุอย่างที่หลวงปู่เคยเชิญไว้ปู่เพชรดำเป็นพญานาคที่เฝ้าพระธาตุไว้ถูกต้องอยู่คู่กับท้าวเวสสุวรรณมาตั้งแต่3ปีที่แล้วในวันที่หลวงปู่วางศิลาฤกษ์ตอกเสาเข็มหลวงปู่อัญเชิญมาถูกต้องครับทีนี้เนี่ยพอเกิดนิมิตขึ้นมาก็เลยได้เกิดการต่อรองต่างๆในความฝันว่าจะทำยังไงถึงจะมาอยู่เหมือนเดิมก็เลยตกลงว่าให้ทำรูปเคารพในลักษณะขององค์พระธาตุเนี่ยทับเอาไว้ผมแม้แต่พญานาคก็ถูกทดสอบเหมือนกันใช่ครับทดสอบเกี่ยวกับภารกิจเนี่ยมันก็สิ่งภายนอกก็ลุมเร้านะคือมีความสัมพันธ์ในอดีตกับหลวงปู่ด้วยนะอ๋อเหรอครับองค์นี้ใช่แล้วก็เอาทับรูปเคารพไว้จิตวิญญาณเขาก็แฮปปี้ดีเหมือนกับว่าก็เหมือนกับหลวงปู่เตือนเราเราจะรู้สึกยังไงท่านก็น่าจะเหมือนกันครับถ้าท่านมีความผูกพันกันเหมือนเครือญาติฮะสายญาติใช่เขาจะขอเรื่องอะไรกันค้าขายขายของออนไลน์เปิดร้านเปิดกิจการคนมาแก้บนแทบทุกวันใช่น้ำแดงนี่ก็มาใหม่นะนี่เป็นเรื่องของพลังงานความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองใช่ความก้าวหน้าใช่ไหมใช่แต่ว่าเคล็ดในการเขาเรียกบนบานศาลกล่าวแล้วกันหลวงปู่ครับถ้าผมจะขอพรปู่เพชรดำนาคราชเนี่ยขอพรด้วยอะไรดีลุงปู่บอกว่านาคเนี้ยเป็นนาคสีดำนาคสีดำคือนาคภูเขาเขาอยู่เขาเคยอาศัยอยู่บนภูเขาอยู่ใกล้วัดข้างบนมีแต่ของป่าผมก็เลยบอกลุงปู่ครับของป่าเนี้ยก็จะมีเห็ดมีหน่อไม้แหละครับลุงปู่เขาชอบเห็ดชอบเห็ดเพาะมีของโปรดด้วยหลังจากผมประชาสัมพันธ์อยู่ที่วัดออกไปทุกวันเห็ดเพาะเต็มเลยครับเราได้กินเห็ดเพาะทุกวันเลยด้วยเหมือนกัน2เดือ นเห็ดเพาะเต็มหมดเลยชาวบ้านเนี่ยเอาเห็ดมาขายปุ๊บเด็ดนี่แหละครับคนก็มาไหว้เพชรดำนาคราชต่อมันเป็นการถ้ามองในมุมของเศรษฐกิจครับเพื่อเศรษฐกิจเนี่ยด้วยมันรุ่งเรืองเลยนะใช่เหมือนกับได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยใช่ใช่แล้วเขาก็สำเร็จจริงด้วยเขาถึงได้เอามาสักการะบูชากายนะวาจายะมนัสตาจักรชีพาโสขาอย่างสิราสัพพะอวะมุคลานิวัสติสิริอายุวันสุขะละโภคะสุขะมุจิมีโหติถือว่าเป็นเทพอารักษ์นะครับยังทำหน้าที่คุ้มครองปกป้องดูแลแล้วก็
ตามที่มีเรื่องเล่าว่าถูกเจดีย์ทับไว้ด้วยฤทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเป็นการปรามเฉยเป็นการเตือนว่าได้รับสัจจะเพื่อทำหน้าที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพญานาคที่มีศรัทธาในครูบาอาจารย์แล้วก็มีสัญญาที่จะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังรักษาสัญญาอยู่สีดำนี่เป็นสีของจักรวาลนะเป็นสีของความเที่ยงแท้อย่างที่คุณก็เล่าว่าเป็นพญานาคภูเขาเรื่องโชคลาภเนี่ยผมจะลงเรื่องทางนี้แต่ว่าเรื่องของเงินทองต้องไปทางด้านหน้าครับจะเป็นพญานาคสีขาวเดี๋ยวต้องให้คุณก็ลองพาไปชมครับนี่นาคขาวอย่างที่ว่าครับนี่ลำตัวนาคดำยังตรงนี้ก็ยังโผล่นะครับก็โผล่ปานนท์ก็โผล่แล้วหางอยู่ข้างหน้าครับก็เกี่ยวกับด้านการเงินเปิดทรัพย์เรื่องเงินทองใช่ขอตรงไหนก็ได้หรือว่าขอตรงไหนก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนำนะผมแนะนำให้ขอตรงนี้เพราะเราเอาบารมีท้าวเวสด้วยท้าวเวสสุวรรณครับบริเวณนี้ยังไม่ใช่ด้านหน้าพระธาตุใช่ครับแต่มีคนมาขอพรมากมายและสำเร็จใช่ใช่คือความเป็นไปเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณองค์นี้นะครับก็จะเกี่ยวโยงกับองค์ปู่เพชรดำนาคราชเพราะว่าหลวงปู่ก็ได้เชิญกายทิพย์ที่อยู่บนภูเขาอยู่ข้างๆวัดเพื่อให้มาอยู่ในรูปลักษณ์ขององค์ปู่เวสสุวรรณเพื่อให้มาเฝ้าพระธาตุเพื่อให้คล้ายๆกับว่าเป็นภูมิเจ้าที่เฝ้าพิทักษ์รักษาต่อไปเพราะว่าพระธาตุก็คงจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีและท้าวเวสกับพญานาคนี้ก็จะอยู่คู่กับพระธาตุแล้วก็ได้ถามชื่อท้าวเวสองค์นี้กับหลวงปู่หลวงปู่ก็ได้ให้ชื่อว่าพญากุมพันธยักษ์หรือปู่เวทองค์ดำชื่อลำลองคนมักจะมาขอในเรื่องของซื้อขายที่ดินก็ดีธุรกิจใหญ่ๆคนจะมาขอที่นี่อย่างเราจะสังเกตเห็นไหมเห็นกระดาษตรงขาท้าวเวทไหมครับโฉนดครับโฉนดที่ดินครับสำเนาโฉนดที่ดินหรือบางทีเป็นเขาเรียกเอกสารเกี่ยวกับการสอบกับการเลื่อนขั้นอะไรต่างๆเขามีความเชื่อเกียรติยศใช่ความรุ่งเรืองก้าวหน้าใช่ตำแหน่งขอบารมีองค์ท้าวเวทที่ถือตะบองเป็นหลักเป็นชัยให้เราเนี่ยมีคนสำเร็จเอาไข่ต้มมาถวายเป็นพันฟองหัวหมูไม่ว่าจะเป็นน้ำแดงมะพร้าวน้ำหอมครับกล้วยหอมแล้วก็ดอกไม้ขาวเครื่องหอมนี่ขาดไม่ได้เลยในวัดนี้ถ้าจะไหว้บูชาอะไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำอบน้ำหอมผสมแล้วก็ปะผมถวายด้วยเครื่องหอมถูกต้องครับมักจะสื่อถึงเทพได้ใช่ทางหงดำครับผมโผล่ตรงนี้ที่ผมได้บอกก็คือหน้าพระธาตุนะครับทางนี้ชี้ไปยังสิ่งนี้ยังมาปลูกสร้างสิ่งนี้คือจะสร้างวิหารไม้พระราชวัชรธรรมโสภณวิหารไม้ขององค์หลวงปู่ศิลาสีจันทูเพื่อวิหารไม้ด้วยถูกต้องไม้ทั้งหลังคาดว่าการก่อสร้างอีก3ปีจะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือจะใช้เขาเรียกทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์กิจกรรมทางคณะสงฆ์ต่างๆครั้งนึงที่กำลังตีอยู่ตรงนี้คือต่อไปจะสร้างโบสถ์มหาอุดครับโบสถ์มหาอุดเข้าทางเดียวออกทางเดียวถูกต้องถ้าเรามองว่านี่คือหน้าพระธาตุสมมติเราเดินเข้ามาทางนี้นะฝั่งนี้คือวิหารฝั่งนี้คือโบสถ์มหาอุดแล้วก็เข้าไปไหว้พระเจ้าอนันตยศทุกทิศของพระธาตุเห็นไหมครับทองๆนี่พระเจ้าอนันตยศองค์จำลองนะครับองค์จำลองเจ้าจะประดิษฐานหมดเลยองค์จริงอยู่บนหอฉันนะครับและองค์จำลององค์หลักก็คืออยู่ตรงนี้ที่คนสักการะถูกต้องหน้าตัก108นิ้วนะครับเรามองเห็นตรงหน้าผมเป๊ะเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้เลยเหรอครับครับองค์จริงขนาดเท่านี้ไหมองค์จริงขนาดเท่านี้องค์จริงขนาดเท่านี้ท่านชมนี่องค์จำลองครับขยายขนาดใหญ่ขึ้นมาใช่เราสามารถเข้าไปสักการะได้เลยได้แล้วThank you.
ตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางก็ว่าได้ครับครับศูนย์รวมจิตใจศูนย์รวมจิตใจนะฮะแล้วก็เป็นแอเรียที่เป็นศูนย์กลางของวัดเนี่ยครับทำให้นึกถึงชื่อวัดพระธาตุหมื่นหินครับต้องมีที่มาแน่นอนชื่อนี้มีที่มาแล้วที่มาเนี้ยไม่ได้รู้จากปากของปู่แต่รู้จากปากของช่างผู้สร้างพระธาตุครับคือในวันที่ตกลงซื้อที่ดินหลวงปู่ได้เขียนชื่อว่าหมื่นหินวชิระโสพลยางแล้วพอได้ตั้งเป็นวัดขึ้นมาก็มีชื่อว่าวัดพระธาตุหมื่นหินตามที่มีองค์พระธาตุเลยนะครับในวันที่ฝังเสาเข็มนะครับชื่อหมื่นหินเนี้ยก็เลยกระจ่างขึ้นมาช่างตอกเสาเข็มลงไปตรงศิลาฤกษ์เดิมตรงต้นโพนะครับตอกลงได้แค่เมตรหนึ่งเจอแต่หินชนหินชนหินเป็นแผ่นเลยนะครับชนหินเป็นแผ่นเป็นพารานหินใหญ่นะครับแล้วทีนี้ก็ได้ย้ายศิลาฤกษ์มาให้อยู่ที่ใจกลางพื้นที่วัดของทั้งหมดนะครับนี่คือเซ็นเตอร์เลยใช่พอย้ายมาตรงนี้ปุ๊บก็ตอกเสาเข็มลงได้แค่ประมาณ2เมตรกว่าๆเท่านั้นเองครับก็ยังชนหินอยู่แล้วทำยังไงอ่ะทีนี้ก็เลยปรึกษากับช่างนะครับช่างก็เลยบอกว่าให้วางโครงเหล็กแน่นนะครับอัดปูนลงไปวางเหล็กอัดปูนวางเหล็กจนแน่นจนเต็มนะครับเฉพาะค่าปูนค่าฐานนะครับยังไม่รวมส่วนงอกส่วนอะไรขึ้นมาเลยจากพื้นนะครับก็เกือบ5ล้านครับโอ้ทำทั้งทีเหมือนทำฐานพระใหญ่ครับที่ไม่ได้ลึกมากแต่ว่าหนักมากครับปักหลักไว้เลยครับที่มาของคำว่าหมื่นหินหมื่นหินก็คือหินนับหมื่นนับแสนเต็มไปหมดเลยอัดแน่นอยู่ข้างล่างใช่ครับซึ่งเป็นอยู่7ชั้นครับแต่ละชั้นนี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีความสำคัญต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นชั้น1นะครับถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นห้องโถงปฏิบัติธรรมอย่างที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเวลาญาติธรรมมาใช่ครับชั้นที่2นะครับก็จะเป็นเครื่องอัฐาบริขารหลวงปู่ตำราผืนผ้ามหายันของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทผืนจริงที่ท่านเขียนไว้ชั้นถัดไปนะครับก็จะเป็นชั้นรูปหล่อบูรพาจารย์ถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็พระเจ้า5พระองค์ยอดสีทองที่เราเห็นจากข้างนอกนะครับก็คือเป็นชั้นที่ถูกปิดตายแล้วนะครับเพราะว่าข้างบนเนี้ยจะมีไม่ว่าจะเป็นตู้พระไตรปิฎกนะครับบาท108ลูกนะครับแล้วก็พระคัมภีร์ต่างๆพระพุทธรูปสำริดแล้วก็อัญมณีของล้ำค่าทั้งหลายที่เราพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับได้อนุโมทนาบุญและร่วมถวายเป็นพุทธบูชาขึ้นบนยอดพระธาตุเจดีย์เพราะว่าครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็ปิดผนึกแล้วเหมือนเป็นคลังสมบัติใช่ครับที่แฝงไว้ด้วยบารมีธรรมใช่ครับแล้วชั้นที่ถัดลงมาชั้นที่6นะครับก็จะเป็นโถงที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับชั้นนั้นก็จะปิดตายในอนาคตถ้าหากมีข้าวของต่างๆที่เป็นของมงคลนะครับส่งมาบรรจุจะมีบรรจุ2ชั้นมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับท่านดัตยศนะตอนที่จะมาถึงที่นี่ก็คือตอนนั้นนะครับตอนที่ประดิษฐานไม่ได้สักพักหนึ่งนะครับก็ได้อัญเชิญไปร่วมงานพิธีสำคัญงานหลวงปู่อยู่ที่มหาสารคามครับ28วันแล้วคือเป็นที่น่าสะใจมากเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นฤดูการฝนตกชุกฝนตกหนักมากในเขตเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆบริเวณวัดนะครับเขตอำเภอเขาวงนะครับฝนไม่ตกเลยตลอด28วันที่ได้อัญเชิญไปทั้งนั้นที่อื่นน้ำท่วมทุ่มเต็มไปหมดเลยแต่ที่นี่ไม่ตกเลยข้าวกำลังงอกงามไปหมดแต่อยู่ที่นี่ข้าวแห้งตายพออัญเชิญกลับมาเข้าเขตอำเภอเขาวงอยู่ใจกลางตลาดนะครับพออัญเชิญกลับมาปุ๊บเนี่ยฝนก็ตกลงยังหาใหญ่เลยฟ้าร้องฟ้าผ่า3วัน3คืนน้ำเต็มทุ่งนาไปหมดแล้วก็ได้ปลูกข้าวทำกินชาวบ้านก็เลยขนานนามเป็นชื่อลำลองว่าพระฝนแสนหาตกลงมาอย่างหาใหญ่เลยพระฝนแสนหาครับผมโอ้โหคือชื่อดูเป็นเรื่องของเดชแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ถูกต้องร่มสมบูรณ์แล้วก็ร่มเย็นโภคทรัพย์โภคทรัพย์ก็จะได้นำมาแห่ทุกๆปีครับไม่ว่าจะให้สักการะองค์จริงในช่วงพิธีไหว้ครูครับนะครับของเดือนเมษาทุกปีนี่แหละครับไหว้ครูหลวงปู่ศิลานะครับแล้วก็เอามาแห่ในงานประจำปีของอำเภอเขาวงนะครับเอามาแห่ทีไรก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนฝนอย่างมากอั้นๆหน่อยก็ลินลงมานะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็บึ้มลงเลยครับทราบว่าเป็นช่างภาพช่างภาพก็จะต้องถ่ายอะไรมากมายในโลกนี้ครับตอนนี้ถ่ายอะไรบ้างที่เป็นพิเศษนอกจากหลวงปู่แล้ว
แหมไม่มีอะไรครับไม่มีพระหลวงปู่ในคืนที่หนึ่งนะครับครับถ้าถามว่าวัตถุมงคลรุ่นไหนนะครับเสกได้ดีที่สุดก้องผมครับนี่จริงนี่จริงถ่ายหลวงปู่มา 3-4 ปีเข้าทุกพิธีครับแม้แต่เลนน้ำมนต์จนแม้แต่เลนที่แตกตอนนี้ก็มีราคาแล้วนะครับขังมากเลยครับขังขังมากจริงนี่ผมพูดจริงนะเพราะผ่านพิธีมาเยอะจริงๆก็ถ่ายรูปหลวงปู่มาถ้าเทียบกับการถ่ายรูปทั้งหมดนะครับหลวงปู่ศิลา 90% ครับเก็บให้ดีนะรุ่นนี้ครับถ้าอยากติดตามภาพเหล่านั้นที่ศิษย์เอกถ่ายไว้เนี่ยต้องติดตามที่ไหนครับFacebook ส่วนตัวผมนะครับภาษาไทยนะครับพิมพ์ชื่อ Facebook ว่าพ่อภรรยากระฮอกดอนนะครับผมชื่อนี้เป็นชื่อที่ทุกคนจะรู้จักได้ง่ายที่สุดครับก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเฟซเลยหลักธรรมที่ได้จากหลวงปู่แล้วคุณกระรอกเนี่ยนำมาใช้อยู่ในหัวใจตลอดเวลาที่อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมสิ่งที่เอามายึดในหัวจิตหัวใจนั่นก็คือต้นไม้สูงลมปะทะแรงนะครับคือเราก็ต้องดูจิตดูใจตัวเองว่าเราเป็นต้นไม้ที่สูงนะก็ต้องอดทนต่อแรงลมอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่จะเข้ามาให้ไหวนะครับถ้าไม่ไหวกิ่งไม้ก็จะค่อยๆหักใบไม้ก็จะร่วงและสุดท้ายต้นน่ะจะโค่นลงไปถ้ารากแก้วดีรากฝอยดีนะครับทุกอย่างก็จะดียอดเยี่ยมผมเข้าใจแล้วว่านี่คือสะท้อนตัวตนหลวงปู่เลยนะครับแต่ถึงเวลาต้นไม้ต้นนั้นก็ต้องเติบโตสูงใหญ่ถูกต้องเหมือนกับตอนนี้คุณกระรอกก็กำลังเติบโตเช่นกันครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับผมครับชมครับและนี่คือเรื่องราวของดินแดนที่ให้กำเนิดความศรัทธานะครับจากครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นคุณศรีอาจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์มากมายล้นแผ่นดินนะฮะเป็นเกจิที่ใช้คำว่าน่ารักได้นะครับลูกศิษย์ท่านบอกว่าน่ารักน่ารักจริงครับเราอยู่ของท่านสดใสเหมือนแสงพระจันทร์เหมือนกับนามของท่านนะฮะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทความสว่างสวัยกระจ่างใสของพระจันทร์ตอนนี้อยู่ในใจของเราทุกคนครับเมื่อทำแท้ปรากฏความไม่เที่ยงแท้เมื่อความผันแปรคือกฎแห่งธรรมชาติผู้ใดตามรอยนาคราชผู้นั้นจะพบกับความสุขสงบได้เสมอในทุกสัจธรรมของชีวิตครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการสื่อสารทุกคลิปวิดีโอของช่องตามรอยนาคราชคุณสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับรวมไปถึงถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มตามรอยนาคราชได้เลยครับ